เปิดเผยว่ายีประวัติโพลีธรรมะทโรสิทธิ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตสุปฏิปันโนชื่อเสียงเรื่องนามได้รับชัยยาคงเคยได้ยินเป็นอัศสวินแห่งกองทัพธรรมเป็นพระสายปาวิปัสสนากรรมฐานสิทธิ์อาจารย์มั่นองค์หนึ่งที่มีจริยาวัดองค์อาจงดงามถึงพร้อมด้วยธรรมแห่งญาณวิธีพลังจิตสูงมุ่งมั่นความดีสินสมาธิเปล่งปลั่งดังเทียนสดานพระอาจารย์มันไม่เคยติเตือนเพราะท่านโพลีผู้มีความเพียรโลกสั่นสะเทือนด้วยแรงศรัทธาเมื่อท่านออกจากสำนักนี้ไปได้ทุ่มเทใจแผ่ศาสนาสอนคนเมืองกรุงที่อหังกาให้มีดวงตาเห็นพระเห็นธรรมวันที่กำเนิดเกิดท่านโพลีพฤหัสบดีเดือนยี่สองคำสองสี่สี่เก้าเมื่อเขาเริกยามตรงสามสิบเอ็ดเขตมกกะราบ้านน้องสองห้องเป็นห้องเรือนฮับต่ออย่างโยภาพเป็นถิ่นพึ่งพาอม่วงสามสิบที่ยิบยกมาให้รู้คุณค่าถิ่นเกิดของคนมีคนยกย่องว่าสองจังหวัดนักมวยโคราชนักปราดอุบลแม่ป่วยพ่อเป่าเป็นชาวอุบลมีลูกเก้าคนที่ออกจากครันแม่แสนลำบนทุกทนลำบากเกิดมาเลี้ยงยากทั้งทีบทั้งยันมักเอาแต่ใจร้องไห้ทั้งวันลำบากสำคัญนี่ก็คือแม่คนอายุเข้าเขต11ปีอย่างหลวงพ่อมานั่งคิดอย่างเย็บยนอยากเทนคุณแม่เพราะแกทุกทนกลั่นเลือดของตนออกมาเลี้ยงลูกตัวแทนสายเลือดดื่มกินแห้งเหือดบุญคุณท่วมหัวอย่าคืนหาได้ไม่จนใจตัวเลือดในอกทั่วยากหาทดแทนเติบใหญ่ได้มาพอ15ปีมีคติธรรม3อย่างฟังแน่นขยาดูหมิ่นขยาดูเคลนในถิ่นดินแดนไม่ว่าเรื่องใดคติเกิดก่อในข้อที่สองหาเงินหาทองเคล้วคล่องว่องไวไม่ยอมอ่อนแอไม่เพ้ผู้ใดที่ก่อเกิดกายในรุ่นเดียวกันจะไม่มีเมียหากขาดงบประมาณต่ำกว่า30จะไม่รีบแต่งงานตั้งอายุการเอาไว้เป็นเกณฑ์หากจะมีเมียไว้เคลียร์ไว้คลอท่านก็จะขอนะเป็นผู้เลือกเองไม่เป็นพระอภัยลงไหลนางละเวงประเดี๋ยวจะเจ๊งในเรื่องคู่จองอายุครบบวชจึงได้เข้าโบสถ์อุปสมบทวัดหนองสองห้องได้หลวงปู่อมอบรมรับรองบวชสองพรรษาจึงมาคิดดูตั้งจิตอธิษฐานหากฉันบุญมีให้พบพระดีที่มีความรู้พบอาจารย์เชี่ยวชาญชั้นครูเพื่อสอนความรู้จนเรารุ่งเรืองแรงอะ
ที่ฐานในการต่อมาพบอาจารย์มันที่อำเภอเมืองนับว่าเป็นบุญเกื้อหนุนพร้อมเพรียงทอแสงเรื่องเรื่องธรรมะทโรพระอาจารย์มันท่านวางหลักธรรมให้บริกรรมคำว่าพุทโธให้เพียงคำเดียวไม่เกี่ยวนะโมภาวนาพุทโธจะคลายมนต์ทินอย่าอยู่ในวัดกำนัดในว่าให้ไปอยู่ป่าบ้านท่าวังหินจึงได้พบปะกับพระมหาปิ่นและอาจารย์สิงขันตยะคามไปเป็นธรรมยุตตั้งจิตบริสุทธิ์ภาวนาพุทโธได้อุปชาโนผู้มีคุณโนเข้าสู่ร่มโพบุตรพุทธพงนับตั้งแต่ปี2470เร่งรุกขโมนอยู่ตามป่าดงโชคจำพรรษาในป่าในพงหัวใจมันคงตรงในมักคามาจำพรรษาที่ยะโสธรตาอาจารย์อ่อนหลวงปู่คงมาสายพระกรรมฐานท่านเป็นพระป่าวิปัสสนามาอย่างยาวนานท่านพ่อลีไปอยู่ที่มีสามสถานเป็นที่มงคลสำคัญสำคัญพระอาจารย์มันให้ท่านลีไปหนึ่งดอยขโมจังหวัดลำพูนสองทำบวบทองจังหวัดเชียงใหม่สามทำเชียงดาวเจ้าจงรีบไปพระอาจารย์ใหญ่บอกเป็นสัญญาณปฏิบัติธรรมในธรรมเชียงดาวก้าวสู่ห่วงหาวพระอรหันต์ได้ทำสูงสุดพุทธดวงนิพพานทำเขาชะกันสะแก้วเดินไกลจำพรรษาที่ราชสีมากระโทกโชคชัย2475ท่านจาริกไปเสนาสนะป่าชาบงชีแต่ปัจจุบันเรียกกันวัดป่าธรรมิการามเป็นนามเดียวนี่หาดใหญ่สงขลาปราจีนบุรีท่านพ่อลีเคยไปอยู่มาแล้วที่ถิ่นฐานพระราณสีท่านพ่อลีเคยไปมาแล้วท่านเห็นหลายอย่างต่างต่างหลายแนวท่านรู้แน่แนวอดีตนมนานเห็นสิ่งก่อสร้างผุพังทลายสุดแสนเสียดายเกิดจิตบันดาลอยากสร้างขึ้นใหม่ด้วยใจมุ่งมั่นเมื่อถึงคราวท่านได้กลับเมืองไทยเจ้าอโศกองค์มหาราชท่านจัดสร้างไว้ผ่านกาลเวลามาไกลเสนไกลจึงพังทลายตามกาลเวลากลับถึงเมืองไทยจึงไม่รอรีท่านหลวงพ่อลีไม่มีชักช้าด้วยใจประวัติจึงสร้างวัดวาให้ชื่อวัดวาอโศการามเป็นศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนาให้พระเทระชัยเป็นอารามกว้างขวางใหญ่โตอโศการามพ่อลีสร้างธรรมด้วยแรงศรัทธาทั้งโลกยกชูบูชาหากไม่มีพระมหาราชาพุทธศาสนาคงเสื่อมไปนานพ่อลียังรู้ด้วยอิทธิฤทธิ์จากพลังจิตที่อ
ัศจรรย์อดีตชาติอดีตการมหาราชนั่นคือท่านพ่อลีพ่อลีปฏิบัติเคร่งครัดในธรรมที่เขาพระงามเมืองลบบุรีก็เกิดนิมิตในจิตอีกที่เห็นปั๊บตะพีแผ่นดินเพพังกำลังสุดโทมก็พังถล่มกองลงเบื้องล่างเจดีย์องค์ใหญ่ก็พ่ายแพ้พังท่านเห็นทุกอย่างรู้ได้ด้วยญาณอดีตครั้งนั้นสถานที่นี้เคยมีเจดีย์ใหญ่โตลานข้างในบรรจุสิ่งอัศจรรย์พระบรมธาตุพระศาสดาท่านลีตั้งจิตและอาทิตย์ทานหากเมื่อถึงการในวันข้างหน้าจะสร้างเจดีย์ที่ไม่ธรรมดาบรรจุพระสารีริกธาตุไว้อาทิตย์ทานต่อขอให้พระธาตุพระศาสดาไม่ว่าองค์ใดธาตุอรหันต์หรือท่านเป็นใครเสด็จคันไลมหาโพลีตั้งใจภาวนาอยู่เป็นเวลาเกือบรุ่งราตรีเกิดเสียงเจิดจ้าเข้ามาทันทีปรากฏว่ามีพระธาตุเสด็จมามาเปิดพออบนี่ก็พบว่ามีสารีริกธาตุพระศาสดามีอยู่เจ็ดองค์อารามงามตาปรากฏได้มาด้วยบารมีที่เหลือนอกนั้นอรหันตธาตุพระโมคคัลลาและพระสารีอย่างละสามองค์ทั้งพระศิวลีเกิดด้วยบารมีที่สร้างสมมาศตวรรษพ่อลีท่านจัดที่วัดอโศกาสมโภชฉลองต้องตามเวลายาตรามาถึงจนถึงพุทธกาลมหาเจดีย์ที่ชื่อผู้ตั้งพ่อลีท่านวังอยากสร้างมานานบรรจุพระธาตุศาสตร์สดาจารย์จึงลาสังขารของการเป็นคน2504ตามพุทธทศกวันที่26เดือนเมษายนสิ้นแล้วพ่อลีไม่มีกังวลชาติพบข้ามพ้นเข้าสู่นิพพานศพท่านเก็บไว้อยู่ในหีบทองรอคนเกี่ยวของมาเผาสังขารเหมือนพระกัดศพท่านพบนิพพานรอพระสีอานมาเผาท่านเองศพท่านพ่อลีก็รอเวลาผู้มีฤทธาวิชาเก่งๆเป็นผู้ทรงบุญลือนามระเบงมาเผาท่านเองรอพระสีอานอายุสังขารของท่านพ่อลี55ปีสิริของท่าน33ปีที่บวชมานานพรรษาของท่านตำนานพ่อลีขาดตกบกพร่องคงต้องอภัยขอจบเลไว้สุดท้ายเพียงนี้ประวัติของท่านพระอรหันต์ยังมี28องค์จงฟังต่อ